ใกล้วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่ากำลังจะมองหาที่เที่ยวหรือที่พักที่จะไปพักผ่อนในวันหยุดยาวแบบนี้นะครับและผมเชื่อว่าการไปเที่ยวทะเลก็เป็นหมุดหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนสนใจวันนี้นะครับพ่อไอซ์เลยจะมาแนะนำโรงแรมที่พวกเราเคยไปพักมาซึ่งโรงแรมแห่งนี้นะครับมีบรรยากาศที่ไม่เลวมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารฟิตเนสแบบครบวงจรสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และที่สำคัญนะครับที่นี่มีลานโบว์ลิ่งให้กับผู้ที่เข้ามาพักได้เล่นอีกด้วยนะครับและโรงแรมที่เราเข้ามาพักในวันนี้นั่นก็คือจอมเทียนปาล์มบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับจอมเทียนปาล์มบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย1ในพัทยาโรงแรมแห่งนี้นะครับก็เป็นสไตล์วินเทจรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมากมายมีที่จอดรถเยอะเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้ภายในโรงแรมนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการกันอย่างทั่วถึงนะครับซึ่งพนักงานที่เราไปเช็คอินนะครับเขาก็บอกว่าที่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับแอร์เย็นทุกห้องเลยทีเดียวและพนักงานที่นี่นะครับก็มีความน่ารักมากๆนะครับยิ้มแย้มมาทุกคนให้บริการกันอย่างดีเลยทีเดียวครับห้องพักที่เราจองนะครับก็คือห้องซูพีเรียขนาดห้องคือ30ตารางเมตรมี2เตียงคู่นะครับพร้อมอาหารเช้าราคาห้องพักอยู่ประมาณ 2,000 บาทในห้องนอนนะครับก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันนะครับและในห้องน้ำเนี่ยก็มีอ่างอาบน้ำให้เราได้แช่น้ำกันด้วยอุปกรณ์พื้นฐานนะครับมีให้ครบเลยตามมาตรฐานของโรงแรมชั้นนำทั่วไปมีทั้งทีวีตู้เย็นไดร์เป่าผมแล้วก็มีสลิปเปอร์ให้ใส่กันในห้องพักด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับที่นี่ก็ยังมีกระจกบานใหญ่ทำให้เรามองเห็นวิวทะเลได้แบบเต็มๆเลยทีเดียวครับในวันที่เรามาถึงนะครับอาจจะเป็นช่วงเย็นสักหน่อยนะครับเลยลงไปเล่นน้ำกันในช่วงหัวค่ำนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของน้องแมนยูครับก็สนุกกันได้อย่างเต็มที่เหมือนเช่นเคยนะครับด้านหน้าของโรงแรมเนี่ยจะติดกับถนนนะครับและจะมีร้านอาหารซึ่งอาหารในร้านเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับทั้งอาหารไทยฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นมีให้เลือกมากมายนะครับนั่งดูบรรยากาศยามเย็นของริมหาดพัทยาได้อย่างดีเลยทีเดียวยิ่งถ้ามีเครื่องดื่มเย็นๆจิบไปด้วยแล้วก็รับรองว่าฟินสุดๆเลยครับพอมาในตอนเช้านะครับเราก็ไปทานอาหารกันที่ห้องอาหารที่เขาเตรียมไว้นะครับที่นี่นะครับมีอาหารเช้าให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับใครกำลังไดเอทนะครับหรือใครกำลังลดน้ำหนักเนี่ยเขาก็มีสลัดเตรียมไว้ให้นะครับมีเป็นอาหารอินเดียนะครับแล้วก็เป็นพวกสปาเกตตี้มีพวกมักกะโรนีแล้วก็มีไส้กรอกนะครับรวมไปถึงขนมต่างๆนะครับที่เขาจัดเตรียมไว้ให้บริการกันอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับส่วนเครื่องดื่มนะครับก็มีอย่างครบครันอย่างเช่นพวกนมชากาแฟนะครับรวมไปถึงของว่างแล้วก็ขนมต่างๆนะครับเขาก็มีจัดเตรียมไว้ให้ใครอยากทานก๋วยเตี๋ยวนะครับที่นี่เขาก็มีจัดไว้ให้รวมไปถึงข้าวต้มแล้วก็โจ๊กอะไรต่างๆด้วยนะครับใครชอบเมนูไข่นะครับที่นี่เขาก็มีบริการกันอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวนะครับไข่เจียวไข่ข้นนะครับหรือว่าไข่ทรงเครื่องใครชอบไข่แบบไหนที่นี่เขามีไข่ให้ทุกแบบกันเลยทีเดียวครับห้องอาหารที่นี่ก็มีความใหญ่โตนะครับกว้างขวางนะครับไม่ว่าจะมากี่ท่านก็มีที่นั่งรับรองกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวครับพอทานเสร็จแล้วนะครับเราก็ออกไปเล่นน้ำกันต่อนะครับในช่วงกลางวันเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับหรือผู้ที่มาเข้าพักเนี่ยลงเล่นน้ำกันอย่างมากมายนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าสระที่นี่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวรองรับคนที่มาเข้าพักได้อย่างมากมายนะครับ
ที่นี่เขาก็มีเป็นโซนเด็กด้วยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นโซนผู้ใหญ่เนาะผ้าเช็ดตัวเองก็มีบริการให้นะครับไม่ต้องเอาลงมาจากห้องพักนะครับสามารถเล่นน้ำกันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับและอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่าที่นี่เขามีลานโบว์ลิ่งให้เล่นด้วยนะครับใครที่มาเข้าพักที่โรงแรมเนี่ยสามารถมาเล่นลานโบว์ลิ่งนี้ได้นะครับสนนราคานะครับตกเกมละ100กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่ชอบเล่นโบว์ลิ่งนะครับใครที่มาเป็นกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถมาเล่นกันที่นี่ได้เลยนะครับรับรองว่าสนุกมากๆนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรีสอร์ทที่พวกเรามาพักกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือจอมเทียนปาล์มบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนั่นเองครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พ่อไอออกนอกบ้านด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ